พร้อมๆกัน1 2 3สมมุติว่าที่อ่านมาเนี้ยนักเรียนรู้จักสักที่หนึ่งแล้วจำได้ได้มั้งไหมแข่งเรือลือเรื่องโอ้บ้านเราก็แข่งในอ่างอะไรนั่นนะอ่างเขาเต่าเอ๊ะไม่ใช่แล้วนึกไม่ออกเมืองงาช้างดำงาช้างที่ไหนดำเอ๊ะเคยได้ยินแว่วๆแต่นึกไม่ออกเอาเอาใหม่จิตรกรรมวัดภูมินรู้จักวัดภูมินไหมวัดภูมินก็ไม่รู้อีกดินแดนส้มสีทองรู้จักแต่ส้มอะไรนะส้มสีส้มส้มสีส้มส้มสีทองไม่รู้จักจากส้มสีส้มส้มบางมดอะไรอย่างนี้นะรู้จักไม่รู้จักเลยเรืองรองพระธาตุแช่แห้งรู้จักไหมไม่เข้าหูเข้าตาเลยต้องเฉลยอย่างนี้มันต้องเฉลยแต่ถ้าสมมุติไหนมีใครรู้จักบ้างในนั้นสักนิดไหมใครรู้จักบ้างในนั้นสักนิดไหมจะบอกจังหวัดได้เพื่อนบอกว่าสุรินทร์อะไรบอกว่าสุรินทร์อ๋อเมืองงาช้างเหรอไม่ใช่สุรินทร์เขาไม่มีงาช้างเขามีเป็นเมืองช้างพังงามีพระธาตุนะมีส้มนะจิตวัดภูมินทร์คำว่าภูมินน่าจะเป็นเหนือหรือจะเป็นใต้เหนือเอาดาวตกลงเป็นจังหวัดในภาคอะไรเหนือดีใจมากว่ามันเป็นภาคเหนือก็คือจังหวัดน่านนั่นเองเขียนลงไปเลยทุกคนเลยเขียนลงไปรู้แต่เรื่องของตัวเองเรื่องของคนอื่นไม่รู้เลยเอาเขียนเร็วๆ1นาทีคุณครูมีวิดีโอท่องเที่ยวให้ชมนะ2จังหวัดเพราะนั้นอย่าชักช้าเร็วเขียนสิอันนี้ไม่รู้เรื่องเลยเขียนแข่งเรือแข่งเรือที่อำเภอท่าวังผาแข่งเรือแข่งขันเรือยาวไม่ใช่เรือกระทะแบบเพชรบุรีนะเรือยาวเมืองงาช้างดำมีงาช้างที่โดดเด่นเป็นสง่าของจังหวัดเป็นเอกลักษณ์ก็งาช้างดำจิตรกรรมวัดภูมินวัดภูมินของจังหวัดน่านเป็นศิลปะวัฒนธรรมแบบล้านนามีแบบมีอะไรเขาเรียกมัคคุเทศก์น้อยคอยแนะนำอันนั้นเป็นศิลปะที่โดดเด่นดินแดนส้มสีทองอันนี้ไม่ต้องบอกแล้วมีส้มชื่อว่าส้มสีทองนะไม่ใช่ว่ามันออกมาแล้วเป็นทองหมดเป็นส้มสีทองชื่อเรืองรองพระธาตุแช่แห้งเป็นพระธาตุที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุชื่อว่าพระธาตุแช่แห้งอันนี้ก็มีตำนานด้วยเกี่ยวกับพระธาตุแช่แห้งอ่ะผ่านได้ยังถ้าสไลด์ไหนจังหวัดไหนตอบได้ก็ไม่ต้องจดถ้าจังหวัดไหนตอบไม่ได้จดแต่คุณครูคิดว่าเด็กๆมีหนังสือมีสมุดอยู่เล่มหนึ่งเคยเอามาเป็นประโยชน์ไหมไม่รู้คุณค่าสมุดบันทึกที่เขาแจกให้นักเรียน77จังหวัดคำขวัญน่ะอ้าวต่อไปมาแล้วมีดอกบัวอันนี้แหละถ้าตอบไม่ได้จดอีกเพราะนั้นต้องช่วยกันตอบเมืองเดี๋ยวก่อนใจเย็นเพิ่งผ่านไปแวบๆเมืองสี่แควแห่มังกรพักผ่อนบึงบอระเพ็ดคนนี้ตอบว่าสวรรค์นครสวรรค์รอดตัวไปเอาใหม่ปลายทางก็น่าจะได้นะเพราะว่าเพิ่งผ่านเหตุการณ์ไปพร้อมกันผู้หญิงฝั่งนู้นนะช่วยตอบด้วย
เดี๋ยวก่อนนะอันนี้ให้ผู้หญิงตอบก่อนให้ผู้หญิงตอบฝั่งนู้นฝั่งนู้นเดี๋ยวใจเย็นรู้แล้วครับรู้ใช่รู้แล้วนะทะเลงามข้าวหลามอร่อยอ้อยหวานจักสารดีประเพณีวิ่งควายอะไรมันทำให้เรารู้ควายควายตัวเดียวนั่นเลยทำให้เรารู้จังหวัดได้ยินเสียงหวานหวานแล้วชลบุรีตกลงไม่ต้องจดแล้วนะไม่จดแต่อันนี้ไม่แน่ใจอันนี้ไม่แน่ใจเอาใหม่ฮะภาคอะไรภาคที่เราไปชี้กันเมื่อกี้นี่แหละจังหวัดเล็กๆเดี๋ยวน่าใจเย็นอย่าเพิ่งสตรอเบอรี่ที่ไหนยิ้นลิ้นจี สมุทรสงครามใช่ไหมใช่เมืองเดี๋ยวก่อนดูก่อนเฉลยก่อนว่าใช่ไหมตกลงไม่จดใช่ไหมวิธีนี้ได้ผลเมืองหอยหลอดยอดลิ้นจี่มีอุทยานรอสองแม่กองไหลผ่านนมัสการหลวงพ่อบ้านแหลมไหนใครเคยไปมาบ้างไม่มีใช่เคยผ่านเอาเคยผ่านเข้ากรุงเทพผ่านผ่านแม่กลองว่างั้นเหรอผ่านแม่กลองเอาพอได้พอได้ผ่านอันนี้อ้าวทีนี้แหละมึนละผ่านอันนี้ตอบไม่ได้จดจริงๆนะไม่บอกสักหนึ่งจังหวัดมีทะเลมีหอยมาเสร็จฮะอันหนึ่งเดี๋ยวกันค่ะเดี๋ยวกันค่ะคิดก่อนแล้วค่อยตอบคิดให้รอบคอบคุณฮิรันบูดูสะอาดหาดทรายสวยรวยน้ำตกนกเขาดีตัวหนึ่งเป็นแสนลูกหยีอร่อยหอยแครงสดตกลงนี่มันน่าจะเป็นจังหวัดในภาคอะไรคะภาคใต้อะไรที่บอกว่ากระบี่พัทลุงหอยเหรอพัทลุงสตูลไม่ใช่คุณครูถามว่าอะไรที่ทำให้ตอบว่ากระบี่จังหวัดภาคใต้หาดทรายสวยหมดเลยถูกไหมบูดูสะอาดรวยน้ำตกรวยน้ำตกจังหวัดอะไรนะรวยน้ำตกสุราษฎร์ใช่ไหมสุราษฎร์ไม่ใช่สุราษฎร์นั่นหอยใหญ่ไข่แดงอะไรนู่นหรอกฮะก็บอกว่าภาคใต้3จังหวัดชายแดนภาคใต้นราธิวาสนราธิวาสมีบูดูสะอาดบูดูน้ำบูดูบูดูสายบุรีอร่อยมากจังหวัดปัตตานีอ้าวมีคนตอบถูกไม่เป็นไรไม่ว่าอ้าวทีนี้ดูนะงานที่คุณครูให้ทำเดี๋ยวไปดูที่งานก่อนนะงานที่คุณครูให้ทำเดี๋ยวจะไปกันใหญ่แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดอ้าวนักเรียนที่รักทุกคนกลางสมุดของนักเรียนเขียนแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดที่นักเรียนพึงพอใจชอบจังหวัดไหนเขียนจังหวัดนั้นต้องได้ให้ครบแต่ทางที่ดีแล้วจังหวัดของใครก็น่าจะเขียนเนาะแต่ปลายทางเขียนจังหวัดประจวบได้ไหมได้แต่ถ้าเขียนจังหวัดของตัวเองก็ส่งมาให้เพื่อนๆดูด้วยอันนี้คืองานของเราอย่าให้หลงไปอยู่จังหวัดอื่นนะจังหวัดใครจังหวัดคนนั้นไม่ต้องไปแย่งดินแดนของเขาเข้าใจไหมเข้าใจนะอ้าวดูเขียนได้ยังตอนนี้ทุกคนมีแผนผังอยู่ตรงกลางไว้ก่อนถูกไหมคะเดี๋ยวค่อยเขียนตรงไหนคิดไว้ในใจว่าจะเที่ยวจังหวัดอะไรเดี๋ยวเราค่อยเขียนคิดไว้แล้วแต่คุณครูก็จะให้ดูทั่วๆไปนะคะอย่างคุณครูยกตัวอย่างมาตรงนี้เนี่ยก็เป็นจังหวัดหนองคายนะคะเผื่อเพื่อนปลายทางหรือจะไปจังหวัดใกล้ๆบ้านจังหวัดเพชรบุรีหรือจะไปจังหวัดพัทลุงก็ได้แล้วแต่ไม่จำกัดอ้าวไปดู
ตอนนี้ที่ไหนเขาวังเพชรบุรีงานเขากำลังจะจบแล้วเขามีมาเขามีมาตั้งแต่วันที่13ใช่ไหม14ถึงวันที่23วันนี้20เท่าไหร่21 22 23เราเวลา2วันเยอะมากไปที่ไหนแล้วฮิรันนี่ไปทุกที่แต่ไปไม่ถูกสักที่หนึ่งเมาเมาเมามีคุณครูจะแนะนำเด็กๆนิดหนึ่งเนื่องจากเพชรบุรีเป็นเมืองเก่าเป็นเมืองที่เป็นเมืองอะไรเขาเรียกเมืองที่เป็นเสบียงแล้วก็เป็นเมืองที่อยู่รอบนอกของอยุธยาของธนบุรีนะคะเป็นเมืองที่มีความสำคัญเป็นฐานที่สำคัญของกรุงศรีอยุธยาเพราะนั้นที่นี่ก็จะมีศิลปะวัฒนธรรมอะไรต่างๆเยอะแยะมากมีช่างเมืองเพชรมีช่างแบบปูนปั้นอะไรทั้งหลายเนี่ยเยอะแยะมากนะคะก็มีศิลปะวัฒนธรรมวัดวาอารามต่างๆในเพชรบุรีก็จะบ่งบอกถึงความเป็นภูมิปัญญาของชาวจังหวัดเพชรบุรีนะคะก็ไปเที่ยวชมไปเที่ยวชมขึ้นบนเขาเลยข้างล่างมันเป็นร้านค้าโดยทั่วๆไปนะคะมีดอกไม้ต้นไม้มาขายแต่ว่าข้างบนบนเขามันเป็นงานวัฒนธรรมมีแสงสีเสียงมีโขนมีอะไรให้นักเรียนชมขึ้นไปเลยนะคะเหลือเวลาอีก2คืนพระราชนิเวศมฤคทายวันที่จังหวัดเพชรบุรีที่ชะอำนะคะไปมาแล้วเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนเลือกประจวบคีรีขันธ์จะเขียนพระราชนิเวศมฤคทายวันของเขามาได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เขาอยู่ติดเราแต่เขาไม่ใช่ของเราถูกไหมแต่ของเป็นของไทยเอ้าผ่านไปผ่านไปตลาดน้ำทั่วไปก็คือตลาดน้ำตลาดน้ำจริงตลาดน้ำปลอม